ตลอดเด็กๆใน Power Lab วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับโอเควันนี้ฉันโดนดินมาศาสตราจารย์น้องผมตกใจฉันขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ตามนักเรียนทุกคนผมมือต้อนรับศาสตราจารย์วิวมาอีกครั้งขอบคุณค่ะเด็กขอบคุณมากค่ะขอบคุณเห็นไหมคะฉันกำลังฝึกพูดคำว่าขอบคุณอย่างที่แท้จริงเหมือนกับที่เราเรียนด้วยกันเมื่อวานนี้เลยพระเยซูให้พลังเราที่จะขอบพระคุณอาฮะผมภูมิใจในตัวคุณมากๆศาสตราจารย์วิวมาว่าแต่คุณจะทำอะไรกับถังดินอันนี้เหรอฉันได้คุยกับเด็กๆในห้องหลักเมื่อวานและเขาก็บอกฉันว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ว่าพระเยซูนั้นให้กำลังเราที่จะช่วยเหลือผู้อื่นใช่แล้วพลังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนึกถึงพลังพวกนั้นสิคะว่าแต่ฉันเคยได้ยินว่าพระเยซูนี่เคยใช้ดินเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นใช่ครับแต่ผมไม่คิดว่าวันนี้เราต้องทำดินโคลนหรอกนะดังนั้นฉันเลยคิดว่าจะเอาดินมาตรงนี้แล้วผสมเป็นโคลนที่นี่สักหน่อยค่ะฉันมีผู้ช่วยนะคะแฮร์โรลแฮร์โรลเปิดน้ำมาเลยแฮร์โรลหยุดนะแฮร์โรลหยุดนะวันนี้เราไม่ต้องทำดินโคลนหรอกมันก็จริงที่พระเยซูใช้ดินโคลนรักษาคนตาบอดแต่เราไม่ต้องทำดึงโคลนเพื่อที่นี่หรอกแต่ฉันต้องทำจริงๆนะคะแล้วเด็กก็ต้องทำเหมือนกันแล้วเราก็เอาโคลนพวกนี้มาสาดใส่ตัวเราแล้วก็เราจะมีพลังเหมือนพระเยซูแต่โคลนไม่ได้รักษาชายตาบอดคุณพูดว่าอะไรนะคะอย่างที่เห็นพระเยซูมีพลังที่น่าเหลือเชื่อเพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าโหอย่างนั้นพลังไม่ได้อยู่ที่โคลนแต่เป็นพระเยซูพระเยซูมีพลังใช่แล้วพระเยซูให้พลังเราที่จะช่วยเหลือผู้อื่นฉันเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดรู้เรื่องทุกอย่างแต่เรื่องราวพระเยซูนี้มันใหม่กับสำหรับฉันมากเลยโอเคเฮโร่เก็บสาชิน้ำแล้วเรากลับบ้านกันเถอะไปเฮโร่เฮโร่ยาเฮโร่ยาเฮโร่ยา